สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะและยินดีต้อนรับเข้าสู่จิปาถะชาแนลช่องเดิมเช่นเคยเลยนะคะวันนี้ค่ะจิปาถะก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมาทำขนมเทียนแก้วไส้หวานกันนะคะซึ่งไส้ขนมเราต่อยอดมาจาก EP 129ค่ะสามารถย้อนกลับไปดูคลิปได้นะคะวัตถุดิบและอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะน้ำตาลทราย4ช้อนโต๊ะสาคู400กรัมไส้ขนมจาก EP ที่129ค่ะย้อนกลับไปดูได้นะคะกระดาษไขสำหรับทำขนมและสุดท้ายน้ำมันพืชสำหรับทากระดาษค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาทำการล้างสาคูของเราก่อนนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะแช่สาคูของเราไว้ประมาณ5นาทีค่ะในระหว่างที่เรารอสาคูนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของกระดาษห่อนะคะวิธีการตัดกระดาษนะคะเราก็จะทำง่ายๆแบบนี้เลยค่ะพับแบบนี้นะคะพับครึ่งเลยค่ะนี้นะคะให้ได้ไป4ส่วนแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะพับครึ่งค่ะพับครึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดลงไปแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้กระดาษหน้าตาลักษณะแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ค่ะสาคูของเราก็ครบเวลาแล้วนะคะนั่นก็คือ5นาทีค่ะเดี๋ยวเราจะมาเทน้ำออกกันค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรารอให้เขาเสด็จน้ำนิดนึงค่ะแล้วก็ไปทำขั้นตอนถัดไปเลยค่ะตอนนี้ค่ะสาคูของเราก็ได้ทำการล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลลงไปค่ะในที่นี้ค่ะจะใส่น้ำตาลลงไป4ช้อนโต๊ะนะคะแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านไหนที่ชอบหวานมากก็สามารถเพิ่มได้ตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นค่ะเราก็ทำการขยำน้ำตาลกับแป้งนะคะให้เข้ากันดีค่ะตอนนี้สาคูของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปห่อกันเลยค่ะหลังจากที่เราตัดกระดาษให้เป็นเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำมันลงไปค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาอีกแผ่นหนึ่งค่ะมาประกบค่ะแล้วก็ทำการถีบถึงวนๆแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้น้ำมันนะคะทั่วทั้งแผ่นกระดาษนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็กางออกแบบนี้แล้วก็ทำเป็นกลวยค่ะห่อแบบนี้นะคะจับแบบนี้นะคะแล้วก็ทำเป็นกลวยค่ะนี่ค่ะลักษณะของกระดาษก็คือจะปลายแหลมจะเข้าหาตัวแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะกลับด้านค่ะแบบนี้นะคะใส่สาคูลงไปค่ะตามด้วยไส้ขนมค่ะจากนั้นนะคะเราก็ทับด้วยสาคูอีกรอบนึงค่ะแล้วทำการท
ับค่ะพับกระดาษให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะท่านผู้ชมแบบนี้ค่ะเราก็จะได้พีระมิดสวยๆแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกลูกนึงนะคะอันนี้เราทำการใส่น้ำมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำกระดาษให้เป็นกลวยค่ะแบบนี้เอาปลายแหลมนะคะเข้าหาตัวเรานะคะเอาปลายแหลมของกระดาษนะคะเข้าหาตัวนะคะจากนั้นค่ะกลับด้านค่ะแบบนี้เสร็จแล้วใส่สาคูลงไปค่ะตามด้วยไส้ค่ะใส่สาคูลงไปประกบอีกรอบนึงค่ะจากนั้นค่ะเราก็ทำการพับค่ะแบบนี้นะคะกดให้แน่นๆเลยนะคะเสร็จแล้วก็พับด้านใดด้านหนึ่งลงค่ะนี่แล้วก็พับด้านบนลงแบบนี้นะคะจากนั้นเก็บปลายค่ะจัดทรงให้สวยงามค่ะนี่ค่ะพอเราทำแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาไปนึ่งกันค่ะตอนนี้น้ำของเราก็เดือดดีแล้วนะคะเราก็จะเอาขนมของเราลงนึ่งได้เลยค่ะนี่ค่ะจากนั้นก็ทำการปิดฝาค่ะเราจะนึ่งประมาณ 20-25 นาทีนะคะตอนนี้ขนมของเราก็ครบเวลาแล้วนะคะมาเปิดดูกันเลยค่ะว้าวหน้าตาดูดีเชียวค่ะเดี๋ยวเราจะรอให้เย็นแล้วไปจัดจานกันนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยนะคะว้าวว้าหน้าตาดูดีน่ากินมากเลยค่ะนี่ค่ะว้าวน่ากินขอบคุณทุกการติดตามและเป็นกำลังใจให้จิปาถะ Channel เสมอมานะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันในคลิปหน้าค่ะจะไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรรอติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ